มันจะไม่เอากลัวมันยกแน่วะผมไม่มือมาแดงผมมีแฮงปิกบ้านครับเป็นอีกร้านหนึ่งที่ช่างขวนก็ว่าใครมาที่ไม่อายท่ามาแกงบ้านท่ามาแกงเนี่ยลองมาชิมดูนี่แค่หมูเป็นเน้นเลยเนาะพวกเครื่องปรุงนี่สุดยอดเลยนี่เมื่อเช้ากินลาบนรเอมาแล้วนะแต่วันนี้เราจะมากินลาบที่อำเภอไม่อายดูครับครับพี่น้องสวัสดี FC ครัวโรงเรียนครับ EP นี้ครับเสี่ยวัฒน์พามาซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่เชียงใหม่แล้วเราจะมาทำการตลาดเกี่ยวกับพี่ลาบดีวัวโรงเรียนมีร้านขายของปาโทโอ้ผู้ใดเขาเป็นผู้ใดนี่มันหนังอโนสวาสเนเกอร์ป่ะคนเล็กโอ้ครับผมโอ้อะไรเนี่ยช่างขวัญหนังอโนหรือเปล่าเนี่ยเดียออโต้ด้วยว่าคันสีเหลืองนั่นก็หนักนะใส่ล้อ BM อีกพี่น้องโอ้รถอะไรกับช่างขวัญเนี่ยรถกระบะมันเครื่องใส่เครื่องอย่างช่างขวัญนี่เครื่องรถยนต์ทั้ง 2,000 ปีนี่เศรษฐีดูไบนี่ขี่มอเตอร์ไซค์เดี๋ยวใช้เครื่องรถเก๋งอ่ะไม่ใช่ธรรมดาแล้วแค่ลมไงถ้าเกรถอ่ะเนาะไม่ใช่ธรรมดาแล้วช่างขวัญไม่ธรรมดาแล้วโอ้อันนั้นคือถังน้ำมันใช่ไหมมันแค่จะกินน้ำมันพอสมควรถังตรงนี้อ๋อถังเก็บของครับขายติมถังแช่เบียร์ถังแช่เบียร์บ้างเถอะวัดมาถ่ายหน่อยดิวัดน้องกี่อยู่ดิรถอะไรเนี่ยแล้วช่างขวัญก็ได้นะให้ช่างขวัญถ่ายดิรถอะไรช่างขวัญเนี่ยมันดูข้างๆไงเดินหน้ามันเยอะฮะมันไม่เอากลัวมันยกแน่วะมันยกอันนี้เป็นลูกเศรษฐีดูไบเนี่ยลงสุดเลยนะครับถ้าเพราะว่าเกมเศรษฐีดูไบหรือเปล่าเนี่ยโอ้มันไม่เอากลัวมันยกแน่วะมันยกอันนี้มันลูกเศรษฐีดูไบเนี่ยลงสุดเลยนะครับถ้าเพราะว่าเกมเศรษฐีดูไบหรือเปล่าเนี่ยโหลังการงานสร้างว่ะรถเศรษฐีเลยนะเนี่ยจังหวัดเอาซะแล้วหัวใจวันนี้เรามาที่อำเภอไม่อายครับโรงเรียนจะมาซื้อเฟอร์นิเจอร์เอาไปไว้ที่สวนอ่ะดับเครื่องยังไงเนี่ยไม่ธรรมดาสี่สูบเครื่องอย่างน้อบิดน้องเลยเครื่องนิสสันนะครับเติมน้ำมันทีเท่าไหร่พันห้าสองร้อยสามร้อยเองไปประหยัดอยู่ครับอ๋อก็ขี่ไม่ไกลนะขี่200เมตรอ่ะประมาณน่ะขี่ไปตามร้านเมื่อคืนอ๋อก็คืนขี่ไปล่อสาวล่อสาววันนี้เรามาดูเฟอร์นิเจอร์นะครับนี่จะเอาไปไว้ที่สวนมันเอาชุดนี้หน้าบ้านน่ะสวยเอาชุดนี้หน้าบ้านน่ะหวันชุดไหนหน้าบ้านก็ได้ชุดหน้าบ้านแต่มันสวยทั้งชุดป่ะอืมสวยทั้งชุดแต่ชุดผมนี่ใหญ่กว่าเพื่อนอ๋อรถผมใส่คันอันไหนได้เนี่ยก็จะได้ทั้งสองใส่ได้ไป2ชุดได้นะโรงเรียนก็ได้นะเฮียฮะ2ชุดก็ได้ใส่รถนั่นแหละได้ขนาด3ล้อเครื่องหัวยังใส่2ชุดได้เลยเนี่ยใส่แบบนี้เฮียใส่แบบนี้แหละอืมใส่นี่เหรอถ้าเขาเรียกไหนๆเขาก็เรียกเฮียแล้วเอา3ชุดเลยแล้วกันงั้นน่ะ3ชุดละพันแล้วนะ3ชุดใส่ได้มั้ยครับเขาใส่มาทีละ5ชุดค่ะอืมไม่ใช่อะไรเราเรียกผมเฮียผมก็เลยจะเอาแต่เจ๊อย่าไปเติมไม่โทรให้ผมนะต้องได้ค่ะแต่ไม่โทรให้นี่ไม่เอาแล้วปั๊บเรียบร้อยแล้วชุดละพันมันตากแดดตัดฝนได้ครับเราไปใช้ที่สวนแล้วใช้ดีจริงนี่จะซื้ออีกชุดนึงจะไปเก็บไว้อีกที่นึงมาเอา2ชุดก็ได้ถ้ามันใส่ได้จริงนะได้เดี๋ยวชุดด้านหน้าชุดนึงเนาะแต่ชุดด้านหน้าสวยดีเนาะแล้วก็เดี๋ยวสวยหน้าเนี่ยพอได้บ่สวยบ่ต้องเอาไปหาช่างให้ก่อน
บางงานมันต้องเอาเนาะบางงานแบบต้องเอา 2,000 พี่น้องนี่นี่ไม่สวยไม่ต้องเอาดูนี่โต๊ะพร้อมเก้าอี้โต๊ะพร้อมเก้าอี้ถ้าติดต่อช่างขวัญมาได้เลยก็ชุดละ 1,350 เนาะ 1,500 เลยค่าน้ำมันช่างขวัญแพงช่างขวัญบอกอันนี้เหมือนมิตรแล้วเนี่ยค้าขายเหมือนมิตรเออมิตรเนี่ยเป็นมิตรเลยมิตรสาชีพเลยไม่ใช่ภาพใช่เหรอเออมันจะมิตรภาพแล้วมิตรสาชีพแล้วเนี่ยลองเอาใส่ยังไงช่างขวัญเอารถมาใส่ที่นี่เหรอไม่ใส่เดี๋ยวลองเอาจะยกก้อนนี้ก่อนแล้วเอารถมาใส่ชุดหรือว่าใส่ชุดท่านก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวก็ถอยมาแล้วก็เดี๋ยวไปลองดูไปแล้วเชือกมาเปล่าว้าวนี่ไงซื้อสองชุดพร้อมมาแถมอยู่มั้งแต่ว่าช่างขวัญชุดอื่นผมว่าลายมันที่ไม่แตกตรงนี้มีไหมอ๋อมีต้องปลดกระเดกปลดกระเดกดูสิชุดยาวนี่ใส่เหมือนได้ก็ชุดยาวนี่ใช่เหรอเออชุดนี้ก็สวยอยู่ครับสวยแต่ชุดนี้ใหญ่กว่าเมื่อไหร่ไหมนี่ใหญ่กว่ามันจะใส่รถผมไม่ได้มั้งได้งั้นเอาชุดนี้ก่อนชุดนั้นอ่ะได้เลยไอ้ขวัญปลดกระเดกนี่เกิดปลาไหลครับปลดกระเดกช่วยมาอุตส่าห์มาแบบเป็นมิตรเนี่ยครับผมบอกแล้วมีอะไรให้ช่างขวัญบริการบริการถึงใจติดใจครับใครอยากได้สินค้าไอทีทุกอย่างน้องก็ติดต่อช่างขวัญได้นะซื้อแล้วก็ผ่อนได้ด้วย แต่ว่าไม่ต้องผ่อนนะสำหรับเขาจะไม่ค่อยผ่อนกันถ้าเป็นสาวนี่ได้ฟรีอ่ะเอาละยังไม่เคล็ดเออมันติดสุ่มมันก็ไอขวัญอันน่ะโลบ้าน่ะนั่นแหละรถผมเป็นรอยเปล่าผมกลัวมันติดโลบ้าแต่ว่าชุดนี้สวยครับเนี่ยชุดละพันพี่น้องไม้มันเป็นไม้เนื้อแข็งนะไม่ใช่เป็นไม้ต้องเปิดฝาใต้ไปเอาไว้นั่งกินตามซุ้มชุดละ1,000 บาทจะดีครับอ๋อมันต้องเปิดฝาใต้นะว่าถ้าเปิดซุ้มมาเปิดฝาใต้ได้อยู่เนาะถ้าเอาไปงั้นก็เอาไป1ก็ได้2ก็ได้ลองดูลองใส่ดูตัวเดียว3แล้วก็หรือว่าเลยถ้าเขาเรียกความเฮียผมก็เอา3แล้วเอารถพอสภาพแล้วก่อนมันติดโลบ้าต้องเอาตัวนั่งขึ้นเพราะว่ามันใช้ดีครับก็นั่งแล้วเป็นไม้เนื้อแข็งเอาตากฝนได้วางไว้ตากแบบร้านละไมก็ใช้ตัวนี้แหละตากแบบขึ้นยาวเลยขวัญเอาขึ้นยาวครับมันจะขวางมั้งครับลองดูขับรถจากเชียงรายมาซื้อออโต้ที่ไม่อายเนี่ยเป็นห้อยก้าโลบาร์ผมเนี่ยบนโลบาร์ด้านบนนะราคาตรงเลยสามแสนโอ้เป็นห้อยมันได้จากขวัญคืนนะบ่คุ้มไหมนะแค่นี้หรอกอันก็ได้ชุดเดียวนะชุดเดียวเออชุดนี้วันนี้เห็นบ้างนี่เราวันโซ่กันเนี่ยนี่กันขึ้นร้อยนะมันจะโต้ลองดูเนาะจะต้องจับมัดกันแน่ใจนะว่ามาจากเชียงรายแล้วจะมาเอาของไกลขนาดนี้ครับผมตามมาจากการรีวิวของช่างขวัญดูไปจะได้นี่ไปยากันเลยเอา2ชุดเลยวะแน่ใจนะแน่ใจนะวิวิยังไหวเอาละพี่น้องเฮ้ยหายจะขี่รถไต้ก้นกับขี่เอาเนี่ยประกันชั้นหนึ่งกับมดพอดีนะไปไหนนะไปกินข้าววะไปกินหน้ามะโถขี่คันนี้แน่ไปมาขี่ก่อนเลยขี่ไหนอ่ะนั่งตรงไหนอ่ะตั้งใจตั้งอ๋อใจตั้งว่าจะแกล้งลืมแต่ขี่มันขี่ไปซื้อเห็ดก็พยายามแกล้งลืมเขาก็มาลืมก่อนซ่อนกันได้อ๋อสองปันไหมเนาะเดี๋ยวพอกันเดี๋ยวพอกันเดินไปหาอันเกินเนาะบ่เกินเนาะบ่เกินใครเขาได้ไผอยู่เชียงใหม่เขาได้มาติดต่อบ้านไหนนี่มั้ยนี่บ้านเดนชัยตำบลแม่นาวางอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เบอร์โทรนี่เอาเบอร์โทรจังหวัดเนาะเบอร์โทรผมยังไม่มีบ่งเลยครับเบอร์โทรยังครับครับ099 099 692 692 1580ค่ะ155มีคนมาซื้อกับบอก 1,200 เนาะเหลือไว้ผม200ร้านมีอะไรอาหารสัตว์ค่ะร้านมีอะไรอาหารสัตว์ครับผมโทรตามเบอร์ได้ครับมาอยากได้ไว้บ้านไว้สวนติดต่อชุดละ 1,000 บาทแต่ว่าต้องเสียค่าแน่ๆ200นะไม่รับเป็นเงินด้วย300เป็น500ขี่จะได้นี่อ่ะตามมาเลยอิ่มได้กับผมขอยืนหลังนี้ได้ก่อนเดี๋ยวอันนั้นกันจนหมดเออกันจนห้ากับหมอได้อยู่ขึ้นทางบนนี่ขี่จะได้เนี่ยเดี๋ยวเอาหัวใจรถไปเอากันถอยได้ด้วยเหรอเนี่ยธรรมดาที่ไหนนี่เอาขี่จะได้ป่ะเออฮะเอออ่ะโอเคอ่ะไปเอ้ยโอ้เพื่อไปถึงนั่นแน่นี่เป็นผัวเป็นเมียกันพอดีครับเพื่อนเฮ้ย
โอ้ยช่างขวานนี่ก็ชอบคงเท่ๆเนาะโอ้ขี่ไปไหนคนมองระยะ100เมตรที่คนมองหมดเลยเนาะมองอ่ะครับธรรมดาเนาะอ๋อเอาไปผมธรรมดาเอ้าชาพีชเอาตําจอกก็เลยเหรอจอกตําจอกตําจอกตําจอกมาจอกอยู่ครับน้ําชาน้องตังๆน้องตังๆขายดีครับทุกคนบอกว่าร้านนี้คนรู้จักกันทั้งอําเภอทั้งตําบลนะครับทั้งตําบลเลยเนาะขายดีกินข้าวเสร็จภารกิจเราไม่ได้กินแค่น้ำเดี๋ยวจะไปซื้อเนื้อแล้วก็ใช่ช่องก่อนจะพาไปกินร้านลาบไปกินร้านลู่เขาบอกร้านนี้เด็ดท่ามะแกงร้านลาบท่ามะแกงเดี๋ยวสดน้ำเย็นๆก่อนพี่น้องหายเหนื่อยกันเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับบ้านช่องขวัญแล้วครับพี่น้องอยู่คนเดียวรถมีสิบกว่าคันอ่ะบ้านช่างขวัญเดี๋ยวดูมอเตอร์ไซค์กันนะสิบิ๊กบงบิ๊กไบค์คนโสดนะครับอยู่คนเดียวนั่นน่ะหนึ่งสองสามมีรถอะไรอีกนี่อีกนี่อีกนี่ชิปไปรถสิบกว่าคันนะพี่น้องซาใจขนาดช่างขอนกลัวเปิ้นมาห่อนกันเนี่ยเออมันนั่งรถที่ไว้นี่ไปรถลูกเด่นฝากไว้ข้างนี้ครับเดี๋ยวกลับเชียงรายทีเดียวอีกคันใหญ่นี่ดีกว่าโอ้โหรถนี่รถไปซื้อเนื้อครับพี่น้องนี่เราจะไปซื้อซี่โครงวัวที่แยกเมืองฝางครับตอนนั้นผมเคยไปแล้วซี่โครงขายกิโลละร้อยยิ่งใหญ่เลยครับนะแล้วก็ช่างขวัญก็จะพาไปกินร้านลาบท่ามะแกงในสักที่หนึ่งมีลาบมีลู่ครับน่าจะอร่อยนี่ร้านหน้าบ้านช่างขวัญบริการร้านใหญ่ไปเอาโอ้โหแต่ว่าเจ้าของขี่มีโอไปนะทำไมไม่เอาสีขาวขนาดใหญ่ได้ไปอ่ะลื่นเหรอรถเดี๋ยวจอดนี่เออล็อกรถอย่างไรเดี๋ยวนะพี่นึงจากบ้านช่างขวัญมาแล้วครับช่างขวัญจะพามาชิมมารีวิวร้านนี้หน่อยร้านลาบอาหารพื้นเมืองร้านดังสุดในอำเภอไม่อายบ้านท่ามะแกงครับพี่น้องเป็นถนนสายเอเชียที่จะมุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงรายครับก็ไม่ไกลจากเนี้ยบ้านท่ามะแกงเขาบอกเป็นเคยผ่านมาสองครั้งกับผู้จัดการแล้วนะแต่จะไม่มีเวลาจังหวะที่จะได้แวะสักทีวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีครับนะน่าจะถึงแล้วพี่น้องวันนี้ช่างขวัญประสงค์นี่ไงครัวพื้นเมืองลาบแกงอมปากทางก็จะมีอะไรเมืองไทยสินเชื่อส่วนโอ้ร้านอยู่ในซอยทีเนาะท่ามะแกงซอย5ไปหลังละมันท่ามะแกงซอย5ครับไม่ไกลครับอยู่ข้างหน้านี่มีลู่ด้วยวันนี้เขาโทรบอกว่ามีลู่ด้วยแบบวันนี้ช่างขวัญโทรมาเช็คแล้วเปิดแน่นอนโอ้วิวสวยเนาะท่าหลังเป็นภูเขาครับจริงเอารถไปจอดนั่นก็ได้นะนะครับพี่น้องชายโสดนี่ต้องหัวไม่มือมาแดงเหมือนมีแฮงปิ๊กบ้านครับเป็นอีกร้านหนึ่งที่ช่างขวัญก็ว่าใครมาที่ไม่อายท่ามะแกงบ้านท่ามะแกงเนี่ยลองมาชิมดูนะถ้าเป็นมาร้านนี้คือว่าไม่ถึงร้านเข้าในซอยมานิดนึงบรรยากาศเย็นๆสบายๆวิวสวยๆภูเขานู่นที่จอดรถกว้างขวางครับคือเขตชายแดนพม่าฮะเนี่ยจริงเหรอข้ามเลยไหมถูกต้องครับอ๋อเนี่ยเข้าไปนี่เดียวเหรอชายแดนพม่าไปเก็บเห็ดถอบกันละมันงั้นไหมล่ะมาเบื่อครับเก็บเห็ดถอบเนี่ยเอาไปขายนะครับช่วงนี้ไม่กินแล้วจะขายอย่างเดียวเห็ดถอบเขาบอกว่าวันนี้เรามีเมนูแบบซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยมีลูกมีหลาบมีลูกมีซ่ามีก้อยส้มตำแกงอ้อมต้มขมต้มยำแต่วันนี้เราจะชิมทุกอย่างที่เขามีทุกอย่างเลยในร้านทุกอย่างทุกอย่างเลยเครื่องในย่างก่อนอื่นเราไปเปิดตู้เย็นเขาก่อนไหมไปหาที่นั่งก่อนพี่น้องไปมันร้อนไปบรรยากาศดีครับร้านแบบบ้านๆพี่น้องบ้านท่ามะแกงครับสวัสดีครับแม่ไหนก็ครับนี่แม่ขัดแก้วแม่สีก็ได้แม่ไหนก็ครับแม่สีก็ได้แม่สีโอ้มาร้านนี้เปิดบอกให้ลูกค้ามีเขาบอกว่าของกินเมาะเนื้อของกินเมืองว่ะมีลู่ครับก่อนบอกใช่ครับลู่หมูครับเราลู่หมูลู่หมูนี่ซิกเนเจอร์ร้านนี้เลยมีลู่มีหลาบมีซ่าเอาอย่างนี้อมต้มขมต้มแซ่บครับแล้วก็ย่างวันนี้วันนี้เพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์จับวันเนี้ยอ๋อเราเพราะว่าวันจันทร์วันศุกร์ให้เขาได้คนทำงานฟ้าโทษสงสารเขาแล้วเจ้าหมูสามชั้นย่างนี่เลยเนี่ยอืมหนังกรอบเลยเนาะเอาลู่กี่ชุดดีสามชุดสามเอาลู่สามชุดแสงตรงเพ่เอาลู่สามชุดแสงตรงเพ่ตัวนี้จะพอดีลู่สามชุดก็เอาลู่ถ้วยใหญ่แล้วก็ถ้วยแบ่งเอาง่ายดีครับแล้วก็แบ่งเอาลู่ถ้วยแล้วก็ใส่ถ้วยแบ่งเอาเอาสองถ้วยกันแล้วเนี่ย
ฮะโทษเลยครับโทษเดียวใหญ่แล้วก็เดียวโทษแบ่งดีกว่าครับแล้วก็เอาอย่างนี้ช่างขวัญช่างขวัญมากินยังมันต้องผมต้มแซ่บตอนนี้เอาองเดินไปมีไหนขวัญจ้ะต้มแซ่บก็ได้กินล้วนใช่ครับขอถามขอถามขอถามจับซีลาบก็เจ้าเราลองชิมดูนะลองชิมดูเพราะว่าเมื่อเช้านี้เมื่อเช้าเราไปกินลาบนาเลมาแล้วใช่ป่ะก็ไปลาบอีสานไปลาบเชียงรายไปวันนี้มากินลาบบ้านท่ามาแกงดูครับลาบควายลาบควายลาบควายครับมีอะไรอีกเนาะเอาอะไรเอาย่างรวมย่างรวมจำรวมหนึ่งเจ้ามีอะไรอีกเนาะข้าวนึ่งสามข้าวนึ่งสามเจ้ามีเมนูอย่างพิเศษกันไหมเมนูพิเศษมีอันเนื้อตังฟังปุ้นมีกับวันนี้มีเนาะอ๋อวันช่วงนี้มีเนาะมาถามเขาเนื้ออย่างบอกพูดข้ามฟังมาคนละแต่เขาบอกโอ้โหใส่เนื้อสีเปิดเหมาสิบแปดโลส่งหลวงปู่เรียบร้อยเนี่ยครับเดี๋ยวนั่งรอชิมไปนะครับเดี๋ยวเอาสกัมเนื้อขาดเดี๋ยวเอาอยู่ครับเอาอยู่อะไรเอาก็ว่าเอาแสงเอาอุ้มเราอุ้มได้เลยครับเดี๋ยวครับเปิดเผยบูชาพี่เขียงก่อนเป็นพิธีของที่นี่อันนี้ของคนจีนครับพี่เขียงเสียมาเสียเดี๋ยวขออุ้มสิบภาษาเหมือนที่อ่านได้ก่อนครับจริงๆลองสิบภาษาเสียเสียแต่เดี๋ยวนะมีอย่างเดียวกินแล้วเสียต้องหอมไม่ต้องหอมดีอ่ะหมดแก้วชาไทยวันนี้กลับบ้านได้นั่นพวกมึงกันกินอย่างนี้เห็นแล้วอุ้ยหมดเลยเหรอเอาตัวก็บอกหมดเนี่ยหมดแก้วมันหอมแล้วหอมแล้วตัวก็หมดแก้วพอหน้าเอาเตื้อไปนอกเลยจากหน้าเท่าแล้วก็มากินอันนี้ไว้หน้าเท่าผมหน่อยค่ะพี่ชายมีเขียงนอนกองว่างลูกกับลูกตัวก็ไม่น้องสู้ตายแล้วก็นี่นะนี่สะใจพี่น้องจิ้มขึ้นนะโอ้ยจิ้มดีมันเป็นยาที่ลำไส้หรือเปล่าเนี่ยสมุนไพรที่ลำไส้ยังไงเขาเรียกว่าล้างไขมันในลำไส้ฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อมันไปซอกไงซอยไหนรู้หมดเลยเนี่ยโชว์กินข้าวตอนบ่ายสองก็ใช้ได้นะหิวดีครับบ่ายสองครึ่งแล้วตอนนี้นี่โอ้นี่เนื้อหมูย่างรวมครับหมูแบบย่างได้ช่ำๆเลยนะนี่ลาบท่ามะแกงคือผมอยากสัมผัสเขาเรียกว่าพริกลาบของแต่ละท้องถิ่นแต่ละที่ครับแหมเราก็สามารถเอาไปดัดแปลงเพิ่มความอร่อยก็เหมือนพริกลาบลูกเด่นนี่เป็นชุดลู่อืมชุดลู่ดูพี่น้องดูนี่นะสำหรับคนไม่ชอบก็ไม่ว่ากันพี่น้องดูหมูเครื่องเน้นๆเลยเนาะกำลังมาเนี่ยครับพี่น้องช่วยเลยอันนั้นตรงนี้ซื้อเดี๋ยวห้องเย็นดำดีกว่าซื้อก่อนถึงวัดช่างขวัญอันนั้นก็คือต้มแซ่บเอ็นแก้วนะครับร้านแม่เปิดกี่วันก่อนครับเปิดทุกวันเนาะเปิดตั้งแต่กี่โมงจนถึงแล้วมีวันหยุดก่อนครับหยุดอยู่ถ้าคุณหมอจะปิดก็อ๋อวันศีลนี่เนาะครับก็สิ่งใหญ่ๆเข้าพรรษาอย่างนี้เนาะวันทำวันนี้โอ้โหพี่น้องดูกินเครื่องเทศน้ำจิ้มน่าจะเป็นน้ำจิ้มของอันตุ๊กสัตว์กันกินเครื่องเทศแกใช้ได้เลยหอมมากเลยโอ้คุณแล้วก็เดี๋ยวเราจะรอพี่ออสเลยนะไอออสร้านละไมเดี๋ยวเขากินก่อนนะครับทีมงานเราเดี๋ยวสั่งได้เรื่อยๆวันนี้ชุดลูกเขาแถมให้อย่างนี้ชุดนึงเนาะใช่ชุดมีนี่ครับโอ้โหนี่พี่น้องบรรยากาศแบบบ้านๆนะใครผ่านมาทางอำเภอแม่อายก่อนถึงเชียงรายครับแวะมาชิมกันได้ก่อนถึงจังหวัดเชียงรายมันอยู่ตรงโค้งพอดีแหละลองสังเกตดีๆถ้าขับรถมาเจอป้ายบ้านท่ามาเกงก็ชะลอรถหน่อยใกล้ตลาดเสิร์ชหาใน Google ก็น่าจะขึ้นนะเนาะครัวพื้นเมืองครัวพื้นเมืองหอมกินทุเรียนมากเมนูเอ็นไหนๆช่วงก่อนเอ็นโอ้เอ็นแก้วเนาะเอ็นแก้วแล้วเขาก็มีน้ำจิ้มแบบคล้ายๆกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะใช่อันนี้ผมขออันนี้ก่อนแหละมาให้ช่างขวัญชิมด้วยกันมาเนี่ยใส่น้ำนี่ก่อนอ๋อปรุงเหรอใส่ครึ่งนึงใส่ครึ่งนึงก่อนเนาะใส่ต้องใส่ครึ่งพอละ
เดี๋ยวใครชอบหวานใส่ในถ้วยตัวเองอย่างผมไม่หวานเท่าไหร่แล้วก็สมุนไพรนี่ก็คือเขามีแคบหมูโอ้คือเขายังไม่ใส่ให้เหรอยังโอ้ใส่เลยเต็มนะใส่ไปเลยใช่ครับนี่แคบหมูเป็นเน้นเลยเนาะโอ้เครื่องปรุงนี่สุดยอดเลยมีแคบหมูแบบเป็นชิ้นๆนี่เลยช่างขวัญเวลาเราไปเที่ยวลาวคนลาวเขาก็จะกินเลือดแปลงแบ่กินเลือดแปลงแบ่เลือดแปลงเป็ดหลักๆเลยเนาะถ้ามาทางเหนือมาเชียงรายเชียงใหม่นะครับพี่น้องมันจะไม่มีเลือดแปลงละมันจะเปลี่ยนจากเลือดแปลงเป็นลู่ครับเป็นอาหารวิถีชีวิตของคนทางภาคเหนือเรานี่ลุงเรียนลุงชิมมาเดี๋ยวช้อนตัดใจผมเลยเนี่ยเป็นวิถีเป็นอาหารของท้องถิ่นครับพี่น้องมีเฉพาะทางภาคเหนือตอนบนๆนะครับโอ้ตามโดยลูกโดดใจก็นี่เลยอันนี้หิวจริงอยู่นะเรากินข้าวเช้า8โมงเนาะตอนนี้บ่าย2กว่าครับโอ้นี่เข้มข้นมากดูเข้มข้นสุดๆได้เยอะนะคิดว่าต้องมีเบิ้ลสองน่าจะเบิ้ลอ่ะลองชิมดูก่อนชิมดูก่อนค่าเชื่อมสักหน่อยบ่อ๋อลุกไปเอาลุกไปค่าเชื่อเสียวัดอ่ะมาเดี๋ยวขออนุญาตพี่น้องนะขออนุญาต FC ทุกคนครับสำหรับเมนูนี้นะใครชอบก็ไอ้ก่อนเอามากันเอามากันค่าเชื่อกันค่าเชื่อกันได้ไปกินของยายคำมาวันก่อนสุดยอดพี่น้องลองชิมดูครับผมลองชิมลองชิมลองชิมไหนระบาดนี่กินก็ดีเท่าไรครับแซ่บเลยนัวเนาะสมุนไพรจีนโอ้สองก็ตัวเก่าฮะฟังเสียงพี่น้องเด้อหมดแก้วโอ้ใช่ได้ใช่ได้เพิ่มรูปหนึ่งปีเลยเดี๋ยวซื้อกลับบ้านด้วยนะเนี่ยซื้อเดี๋ยวซื้อกลับบ้านเนี่ยนี่จะซื้อกลับบ้านด้วยซื้อไปฝากนักเรียนด้วยเย็นเนี้ยไม่ต้องไปทำเมนูแล้วใช่ได้ครับหวานเท่านั้นเลยหวานจุ้ยๆเลยพี่น้องจิ้มเครื่องเทศหอมๆเนาะก็เป็นไงเสียบัตรเข้มข้นดีคนเหนือเขานี่เนี่ยการอยู่กรุงเทพผ่านไส้กับขึ้นหาบ้านน็อกๆกันคิดถึงบ้านเลยแล้วเนี่ยเมนูนี้ครับพี่น้องดูเด็ดสมคำล่ำลือเดี๋ยวลองชิมพริกละต้มเดือดอันนี้เป็นแก้วแบบเน้นๆครับพี่น้องเนี่ยเป็นแก้วมันกินบ่อยเดี๋ยวอยากจะชิมความอร่อยของพริกลาบที่นี่จิ้มเข้ากันเด็ดดูเด้อเด็ดดูเด้อนี่เมื่อเช้ากินลาบนาเล่มาแล้วนะแต่วันนี้เราจะมากินลาบที่อำเภอแม่อายดูครับเผ็ดจะได้ครับแสบเลยหอมกลิ่นเครื่องเทศหวานกินกับกระเทียมเป็นเม็ดนึงอุ้ยแซ่บหลังยอมกดซอสพี่คำหนึ่งให้น้องอันนี้สาใจใหม่เดี๋ยวสั่งอีกถ้วยนึงเนี่ยหวานเลยนวดน้ำจิ้มต้มไก่ข้าเชื่อนะเดี๋ยวนี้ละโคตรอร่อยเลยฟินฟินฟินมากจะฟินกว่านี้ถ้ามันแรงนะจะฟินกว่านี้ถ้าอากาศเย็นกว่านี้ตอนนี้ก็ได้นะได้อยู่นะช่างวันได้อยู่ได้อยู่สองกว่าสดไปได้ไปนอกอดนี่นะหวานได้ทั้งบรรยากาศเดี๋ยวรอป่าอ้อดรอป่าอ้อดจากร้านละไมจะมาเยี่ยมลุงเด่นด้วยป่าอ้อดที่เราเคยไปแคมปิ้งนะครับอยู่กับย่อมเพื่อไม่แอ้มกันเนาะครับมันเดี๋ยวประมาณเมื่อคืนเราไปไหนกันเราป่าอ้อดหลอกให้หนูคนที่ดอกเป็นคนประเทศไหนเลยล่ะทำประเทศนึงเลยเราไปนี่เด่นลองยังไม่ชิมน้ำจิ้มเลยน้ำจิ้มมะขามมาเนี่ยครับทำน้ำสุกมะขามหมูย่างแบบเขาย่างแบบนี้ทั้งเครื่องในแล้วก็มีตับมี3ชั้นให้เนาะ
ครับช้ำช้ำเนาะชิมน้ำชิมน้ำจิ้มหน่อยเดี๋ยวขออนุญาตครับพี่น้องชิมมะขามอร่อยเลยเข้ากันเข้ากันเข้ากันช้ำช้ำเหมาะเหมาะพี่น้องนี่การลองมาชิมดูรูทั่วที่สองเบิ่นไปนะครับพี่น้องเหมาะขนาดเลยสะใจไวจูไวเก่าเกินยุคหกศูนย์เกินยุคเก้าศูนย์มาไก่แล้วนะมาใกล้ๆนี่หรือเปล่าเออแม่มาถึงทั้งคนสมาร์ทเอาพักกับผมไปผมมากพักเลยครับเอาแต่ว่าเครื่องของร้านแม่เป็นจะเต็มเนาะไม่กักไม่กักไม่มีกักถ้าแค่หมูก็เฮือกเต็มเลยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เจ้าของร้านน้องสวัสดีครับสวัสดีครับลูกมีดมามีดมีดจะมาลาบจิ้นนี่ครับโอ้โชว์ซะหน่อยได้ก่อนครับนี่โอ้ต้องต้องมีดรุ่นไทยบอกติดกบชิ้นหนึ่งหมดมาแล้วยาวครับอืมปัดตัวตั้มสามเล่มลาบครับไปไปจุ๊บไปแล้วปอกครับละลูมะขนาดครับหวานจ้วยๆเลยลาบกับเมาะแกงกับอร่อยเด็กๆสลากแดงก็แหงเมาะหน่อยเออเมาะลำใหญ่เลยนะลำเข้ากันเข้ากันมาอู้แล้วก็เอาหางหน่อยกันหมดแล้วครับผมฮะโอ้ได้นี่คนไม่เคยกินเลยนะโอ้โหคุณหลอกดาวโอ้วัดเขาเหรอเปิดเหยพี่น้องเหยตุ๊กตาเนี่ยเขาบอกกินมาหลายปีแล้วเนี่ยเมื่อกินเขามันอดใจบ่ไหวเนาะนี่ก็บอกกินมาหลายหลายวันจะเมื่อไหร่หลายวันมึงเรียนนั่นหลายวันล่าสุดก็ไปกินบ้านยายคำมาบ้านลุงพูนโอ้โหได้ถึงบ้านยายคำเหรอเนี่ยอร่อยมันเออมันเออมันแพ้สุดยอดบอกให้ลุงพูนนั้นเที่ยวหลายโคตรมดว่ะแล้วแปลงด้านจอดรถนอนร้านแคมเนาะร้านแคมเนาะโอ้เหมาะครับพี่น้องถูกใจโรงเรียนมากนะครับวันนี้ออกมาแล้วครับพี่น้องป้าออนทำมาแล้วไอออนสวัสดีครับไอออนโอ้ไม่ได้เจอกันเมื่อเลยสวัสดีครับไอออนเดี๋ยวคิดถึงขนาดเลยบรรยากาศเย็นเย็นอันนี้ก็บ้านละไมร้านละไมนี่นี่เพ่เพ่ต้อนรับไอออนไปป่านี่มันหลับปูอ่ะหลับปูดังดังครับเดินดังเชื่อเชื่อเฮ้ยเหรอเฮ้ยเหรอพี่เขียนน้อยสมควรตายบอกเฮ้ยเหรอเฮ้ยเยอะนี่มันคาก่อนต้องเป็นคาก่อนไม่ครับหอมควรครับกดน้อยก่อนนะตังลูกตังลูกให้ออดตังลูกให้ออดเฮ้ยเหลียวว่ะตักชิมมาแล้วโอ้เหมาะขนาดมันนี่นะสุดท้ายมีงานปวดร้ายอ่ะปวดร้ายครับเผื่อซิงนี่นะไอ้ขวัญว่าลาบนี่เด็ดเจ้ากินลาบนะผมไม่กินลาบเขาว่ากินลาบเจ้าลาบต้องเจ๊ให้ลาบอีสานด้วยกันโอ้แต่วันนี้กินลู่ลู่ลู่หวานขนาดเลยเมาะหวานวันชวกชวกอ่ะเบิร์นนั่นเนี่ยเข้ากินข้าวหมดจังเดี๋ยวเอามาจริงๆคิดถึงบรรยากาศร้านละไมมั้งครับครับคิดถึงบรรยากาศร้านละไมมากเลยเต้นน้ำเย็นๆม้วนๆนะนั่งกินกันไปครับพี่น้องก็เพื่อนๆมีโอกาสก็ลองมาแวะชิมดูเนาะร่องรอยความเสียหายอันนี้สั่งมาเพิ่มอีกนะสั่งมาจานที่2ลูกก็2นะครับโอ้แซ่บเข้มข้นมากเดี๋ยวบรรยากาศดีๆอย่างนี้เดี๋ยวอาจจะไปถ่ายช่อง Family ในบ้านร้านอาหารละไมในอำเภอไม่อายครับพี่น้องเดี๋ยวลูกเด็กจะไปโชว์ฝีมือนู่นไปห่วยกะอ๋อเดี๋ยวผมเนี่ยมาให้ดูที่ใครมาขอร้านละไมเนาะครับก็อร่อยแซ่บดีเดี๋ยวเราจะไปร้านละไมต่อนะไปกินไปทำเมนูกันนิดๆหน่อยๆแล้วก็กลับบ้านวันนี้บรรยากาศดีคืออยากจะไปเล่นน้ำสักนิดนึงนะรอติดตามนะครับไปดูในช่องครัวโรงเรียน Family ได้พี่น้องนะสำหรับ EP นี้ขอตัวไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้ามีโอกาสเรามาชิมนะครับร้านลาบร้านอาหารพืชครัวพื้นเมืองนะครับบ้านท่ามะแกงเนาะไปละเสียวัตรสวัสดีนะครับขอบคุณครับไม่ออดสวัสดีครับสีขวัญแซ่บๆอิ่มสั่งเรียบร้อยสั่งกลับบ้านด้วยสั่งกลับบ้านด้วยเนี่ยตัวสั่งบ้านสั่งอีกสั่งบุหรี่เอาอย่างนั้นเอาลูกอีก2ชุดอ่ะเอาไปฝากนั่นเลยเอาลูกอีก2ชุดนะครับเอาลูกกลับบ้านอีก3ชุดอ่ะเป็นเสร็จเป็น3ชุดอ่ะเนาะตัวกี่ชุดเอาชุดหนึ่งเอาอีก2ตัว3
เอา3ชุดครับกลับบ้านครับตามรวมแล้วรวมแล้วรวมแล้วนอนติดไฟติดฟ้าแบบ